ามารถเจนชัยจิตวิริศครับก็มาสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องผ่านรายการสามารถทางทีครับวันนี้พรรคก้าวไกลพูดว่าตัวเองเสียงดีมากคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เดินลงพื้นที่นะครับเปิดตัวผู้สมัครนายกอบจภูเก็ตหวังว่าจะชนะที่ภูเก็ตฝันกลางวันครับผมพูดคำว่าฝันกลางวันครับเพราะพรรคก้าวไกลน่าจะถูกยุบก่อนอย่างแน่นอนแล้วผมบอกครับวันนี้คนกรุงเทพเขาตาสว่างแล้วเขาไม่เอาพรรคก้าวไกลแล้วครับถ้าพรรคก้าวไกลคิดว่าแน่จริงเนี่ยไปลงสนามที่เลยครับวันนี้นายกอบจเลยเขาลาออกให้แล้วแต่ผมก็ไม่เห็นคุณพิธาจะไปเหยียบจังหวัดเลยหรือว่าเลยไปไหนฮะหรือไม่กล้าไปเลยฮะเพราะกลัวจะเลยก็ไม่รู้เหมือนกันฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าเสียงดีถ้ายุบพรรคก้าวไกลแล้วกระแสจะโตขึ้นถล่มทลายเนี่ยมันไม่จริงหรอกครับไม่จริงหรอกครับคุณได้หลอกแต่เด็กที่เขาไม่รู้เรื่องฉะนั้นวันนี้เองเราต้องมาพูดความจริงให้ประชาชนเข้าใจครับวันนี้พรรคก้าวไกลไม่เคยทำงานที่จะตรวจสอบรัฐบาลครับยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยอยู่ในรัฐธรรมนูญมาตรา151ครับอภิปรายนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือจะอภิปรายรัฐบาลพูดง่ายๆทั้งนายกและรัฐมนตรีทั้งคณะถ้าเสียงไม่เกินครึ่งนึงเนี่ยรัฐบาลต้องลาออกครับถ้าจำกันได้เนี่ยผมพูดง่ายๆตั้งแต่ปี2550เนี่ยในรัฐบาลปกติที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยไม่เคยมีครั้งไหนที่พรรคฝ่ายค้านไม่อภิปรายนะครับฉะนั้นผมกำลังรู้สึกว่าวันนี้พรรคก้าวไกลกำลังจะทำตัวเป็นพรรคคอมมิวนิสต์หรือเปล่าเพราะเห็นจะล้มล้างการปกครองจะแก้มาตรา112แก้มาตรา116ไอ้นี่คือการที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นคอมมิวนิสต์แต่ไอ้กลไกที่จะตรวจสอบรัฐบาลแบบประชาธิปไตยไม่เคยทำไม่คิดจะทำแล้วก็มาบอกว่าให้คุณประกรณ์วุฒิในฐานะวิปฝ่ายค้านบอกว่าไม่น่าจะทันแล้วก็รัฐบาลยังไม่ใช้งบประมาณคุณปัญญาอ่อนหรือเปล่าคุณปัญญาอ่อนหรือเปล่าหรือคุณทำให้เป็นหาข้อมูลที่จะอภิปรายไม่เป็นวันนี้ชาวบ้านท้องตลาดเนี่ยเขาบ่นกันให้ขรุบเลยว่าเศรษฐกิจไม่ดีเขาบ่นกันให้เต็มไปหมดเลยว่ากระบวนการยุติธรรมไทยมีปัญหาหรือไม่เขาบ่นกันไปหมดเลยว่าวันนี้คนที่มีหน้าที่ไม่ทำหน้าที่ตำรวจทะเลาะตำรวจเขาบ่นเต็มไปหมดครับวันนี้กลับกลายเป็นว่าเราจะไปด่าให้คนอื่นทำงานเราจะไปด่าเขาได้ยังไงครับในเมื่อสสอยู่ในสภาซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านยังไม่ทำงานของตัวเองเลยแล้วเราจะไปเรียกร้องให้ใครทำงานนะครับฉะนั้นไอ้คนที่ไปเลือกพรรคก้าวไกลอ่ะผมมั่นใจว่าวันนี้เขาตาสว่างแล้วเขาไม่คิดจะเลือกอีกครับฉะนั้นไอ้ที่บอกกระแสคุณพิธาโตเนี่ยหลอกได้แต่เด็กที่เขาไม่รู้เรื่องการเมืองแล้วก็ไปชักนำชี้ช่องเขาซึ่งข้อเท็จจริงเนี่ยผมบอกว่าหลอกเขาได้แค่ครั้งเดียวแหละครับไม่สามารถหลอกเขาไปได้มากกว่านั้นแล้ววันนี้คนกรุงเทพผมมั่นใจว่าตาสว่างจริงๆเพราะว่าอยู่มา1ปีเนี่ยพรรคก้าวไกลทำหน้าที่ฝ่ายค้าน1ปีเนี่ยยังไม่เห็นยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยอภิปรายทั่วไปก็ไม่ทำต้องให้สว.มาทำหน้าที่แทนเนี่ยซึ่งประชาชนเขาก็ตกใจแล้วเขาก็ตลกกับตัวเองว่าเอ๊ะเขาไม่น่าไปเลือกฉะนั้นการที่คุณพิธาบอกจะปักธงที่ภูเก็ตผมมั่นใจว่าไม่มีทางชนะแล้วไม่มีทางที่จะมีพรรคก้าวไกลอยู่ในสมการในการเลือกตั้งแน่นอนเพราะวันนี้สสพรรคก้าวไกลหลายคนเขาก็บ่นกันครับว่าสิ่งที่เขาเห็นแล้วว่าการจะไปแก้112แก้116นั้นมันไม่ใช่เรื่องที่จะทำให้ปากท้องประชาชนดีขึ้นวันนี้คุณประกรณ์วุฒิมารับสารภาพบาปเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นถึงคำว่าบิ๊กดีลที่มันเกิดขึ้นที่ฮ่องกงฉะนั้นผมจึงมั่นใจครับว่าถ้าการอภิปรายไม่วางใจไม่เกิดขึ้นนั้นมีดีลอย่างแน่นอนคำโบราณสุภาษิตจีนเขาพูดคำว่าญาติสำคัญกว่ามิตรถ้าภาษาไทยก็คือเลือดข้นกว่าน้ำเลือดย่อมข้นกว่าน้ำฉะนั้นไม่แปลกครับที่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนามสกุลจึงรุ่งเรืองกิจแล้วก็มีคนในรัฐบาลเพื่อไทยนำคุณเดียวกันไม่แปลกหรอกครับที่เขาจะไม่อภิปรายฉะนั้นวันนี้ประชาชนโดนหลอกโดนต้มครับผมถึงบอกครับว่ากระบวนการตรวจสอบรัฐบาลกลไกไม่ได้ถูกทำหน้าที่ก็ฝากประชาชนทำหน้าที่ด้วยครับขอบคุณครับ